ช่วงจิตคิดบวกกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของเรานะคะกับช่วงจิตคิดบวกค่ะคุณผู้ชมคะในสัปดาห์นี้นะคะในวันนี้เนี่ยเรามีอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่ผ่านตัวเองมาเป็นจิตอาสาต้องบอกเลยว่าก็ในอดีตเขาเนี่ยก็ใช้ชีวิตแบบฟุ้งเฟ้อนะคะขับรถสปอร์ตนะคะก็เที่ยวปกติทั่วไปเหมือนคนอื่นๆทั่วไปนั่นแหละค่ะตามที่หลายๆท่านอาจจะมีโอเคมีรายได้เยอะขึ้นมาหน่อยก็ใช้จ่ายกันอย่างฟุ้งเฟ้อจนวันนึงค่ะชีวิตก็ต้องเผชิญกับวิกฤตนะคะทำธุรกิจก็ทำให้ขาดทุนไปกว่า80ล้านบาทค่ะทำให้เขาเครียดหนักมากๆเลยนะคะจนมีโอกาสได้ไปเจอกับกลุ่มจิตอาสาที่เขาขับรถจี๊ปนะซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันนั่นก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เขาพลิกความคิดของตัวเองค่ะว่าการมีความสุขไม่จำเป็นต้องมีอะไรมากมายนะคะแค่เรารู้จักพอรู้จักให้รู้จักแบ่งปันนะคะแค่นี้ก็ทำให้เกิดความสุขขึ้นได้ค่ะและล่าสุดนะคะเขาตั้งใจที่จะจัดตั้งเป็นองค์กรเล็กๆนะคะขึ้นในนามของ The Hope นั่นเองเพื่อการช่วยเหลือสัตว์ในทุกรูปแบบค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขากันนะคะทางรายการของเราต้องขอต้อนรับนะคะคุณพีรบุญเจริญวัยนะคะหรือว่าคุณปุ๋มนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าต้องถามก่อนเลยว่าหลายๆท่านเห็นหน้าคุณปุ๋มคุ้นอยู่แล้วทุกหน้าเลยที่แบบว่าเรื่องของการช่วยเหลือสัตว์ทุกรูปแบบปัจจุบันนี้คุณปุ๋มอายุเท่าไหร่คะ49ขวบ49ขวบใช้คำว่าขวบดูน่ารักมากนะคะอย่างที่เกริ่นไปไม่ทราบว่าจอยได้เกริ่นถูกหรือเปล่าว่าก่อนหน้านั้นที่จะผ่านตัวเองมาเป็นจิตอาสาใช้ชีวิตตัวเองแบบฟุ้งเฟ้อขับรถสปอร์ตเซฟเพลย์คือทุกอย่างที่มันก็เรามีเนาะเราก็ทำแบบนั้นอันนั้นจริงไหมคะเหตุการณ์จริงก็คือมันเป็นคือพี่เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงก็มีความรู้สึกสนุกสนานกับภาพมายาต่างๆนานาเนี่ยแล้วรถเนี่ยเป็นอะไรที่ชอบมาตั้งนานละก็คือมีอะไรได้เงินมาทำตั้งใจทำงานแล้วก็สะสมเสร็จก็มีการใช้ไปโดยตีค่าสิ่งเหล่านั้นว่ามันเป็นความสุขประมาณนี้ก็คือก่อนหน้านั้นที่จะมาเป็นจิตอาสาก็คือทำอาชีพก็คือในวงการบันเทิงเป็นด้านอะไรคะแรกๆเลยเนี่ยจริงๆปริญญาตรีพี่จบโฆษณาก็ชอบงานเรื่องของงานโฆษณาแล้วก็เรื่องของดนตรีก็ทำเพลงแล้วจนวันหนึ่งเนี่ยก็เปลี่ยนช่วงระยะเวลาของชีวิตที่มันผ่านมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปทำหลายๆอย่างเรื่องของมาร์เก็ตติ้งเรื่องของการขายเรื่องของอะไรจนสุดท้ายวันหนึ่งเนี่ยเราคนพบว่าเราเนี่ยชอบชีวิตของบันเทิงวันหนึ่งนี่คือหลายปีนะรวมเกือบ20ปีแล้วพี่ก็เลยมีค่ายบันเทิงที่เขาเปิดขึ้นมาใหม่เป็นค่ายภาพยนตร์ตอนนั้นก็เลยเข้าไปบริหารค่ายให้เขาเอ่ยชื่อได้เนาะชื่อ AG Entertainment ก็คือสร้างภาพยนตร์แล้วก็ทำทุกเรื่องฮะคือเรื่องของบันเทิงเรื่องอะไรพวกนี้ทั้งหมดก็ตอนนั้นก็เป็นผู้บริหารดูแลเรื่องของการตลาดแล้วก็โปรดักชันอยู่ประมาณ9ปีกว่าๆแล้วหลังจากนั้นพี่ก็ค่ายบันเทิงเนี่ยคือธุรกิจภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีขึ้นและลงมันไลฟ์ไซเคิลของค่ายนั้นวันนั้นก็คือค่อนข้างจะดาวแล้วก็เปลี่ยนฟิลไปทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์พี่ก็เลยมาเปิดค่ายของพี่เองชื่อว่าชายเอนเตอร์เทนเมนต์ก็ยังคงเหมือนเดิมก็ยังทำภาพยนตร์ทำเพลงทำโฆษณาอะไรพวกนี้ครับนะคะตอนนั้นดูแล้วเหมือนชีวิตก็คือเหมือนเป็นชีวิตหลายคนที่ใฝ่ฝันจากไปเป็นผู้บริหารแล้วก็กลับมาเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองซึ่งเป็นหลายๆคนที่ใฝ่ฝันแน่นอนนะคะตอนนั้นการใช้ชีวิตเป็นยังไงคะการใช้ชีวิตจริงๆแล้วก็สนุกนะก็เหมือนกันที่จอยอยู่ในวงการอย่างนี้แหละมันก็มีหน้าฉากที่สวยงามก็ค่อนข้างจะฟุ้งเฟ้อบางครั้งสังคมมันสูงสังคมมันใช่แล้วมันคือเราไปตีความว่าภาพของการที่โฉบเฉี่ยวกินเหล้ามีสาวๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันคือภาพของความสุขหรือการถูกยอมรับมันก็เลยไปกันใหญ่เลยแต่ในขณะที่ธุรกิจดีมันก็ดีแต่ในขณะที่ธุรกิจดาวลงเนี่ยคนที่ทำวงการบันเทิงหรือคนที่ทำภาพยนตร์เนี่ยเจ็บหนักนะหนังเป็นธุรกิจที่เขาบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดใครอยากแกล้งใครอยากแบบให้คนนี้ตกลงเนี่ยชวนมาทำหนังซึ่งมันเป็นจริงก็คือช่วงนั้นพี่ขึ้นสูงสุดทำหนังใช้ Entertainment เนี่ยทำหนังมาแล้ว27เรื่องแล้วก็มีทั้งดีและทั้งไม่ดีพอช่วงที่ปีน้ำท่วมปี54ภาพยนตร์ไม่ได้ฉายหลายเรื่องมีอุทกภัยมีอะไรต่ออะไรมาเนี่ยเริ่มดาวลงช่วงนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ขอแก้ข่าวนิดนึง คือที่ขาดทุนเนี่ยไม่ถึง80ล้านอ๋อเหรอคะไม่มีตังค์ไปขาดทุนขนาดนั้น ก็ขาดทุน อยู่8หลักแค่นั้นอ๋อ8หลักไม่ถึง80ก็ไม่น้อยอะค่ะก็ไม่น้อยช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่ดาวลงมานะคะ
เห็นว่าช่วงชีวิตที่จากสูงสุดแล้วก็มีการเกิดวิกฤตมาเรื่อยๆดาวเรื่อยๆขอขยายความหน่อยค่ะว่าวิกฤตเรื่องอะไรบ้างวิกฤตตอนนั้นมันจะเริ่มมาจากตอนนี้เริ่มจากมีน้ำท่วมแล้วช่วงนั้นปี54เลยปี54มีเหตุการณ์ทางการเมืองหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหนังเนี่ยคือผู้ที่ลงทุนทำหนังเนี่ยเรื่องนึงสมัยที่พี่ทำกันตอนนั้นเนี่ยหนังมันไม่ได้ลงทุนน้อยสมัยนั้นหนังยังลงทุนเรื่อง10อัพอ่ะ10ล้านอัพช่วงนั้นหนังก็ไม่ได้ฉายน้ำท่วมเริ่มดาวลงมาแล้วก็จนหลังสุดเนี่ยพี่ก็ไปร่วมลงทุนกับประเทศลาวบ้านพี่ไปน้องทำหนังขึ้นมาเรื่องบ่ายโมงวันอาทิตย์ช่วงนั้นทำหนังก็ใช้เงินหลายล้านบาทอยู่หนังกำลังจะเข้าฉายปกติหัวใจของการทำหนังเรื่องของการโปรโมทสำคัญว่าคุณลุงพี่ซึ่งคือจริงๆพี่ไม่มีคุณพ่อนะคุณพ่อพี่เสียพี่อยู่ในท้องใน5เดือนก็จะมีคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยทำหน้าที่เป็นพ่อแล้วก็คุณแม่เป็นทหารก็จะอยู่รวมกันคุณลุงเนี่ยป่วยหนักมากก็มารักษาตัวอยู่ใกล้ๆรามานี่แหละที่พระมงกุฎตอนนั้นก็คือ3เดือนนี้ใช่มั้ยคะคุณลุงนะใช่ครับนี่แหละครับอันนี้แหละนี่คือเป็นทุกๆวันใน3เดือนที่ไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ผ่านหน้ารามาหรือพระมงกุฎเลยคือมาเฝ้าคุณลุงหมดวันนั้นก็เลยต้องเลือกของการตัดสินใจที่จะทิ้งงานซึ่งตอนนั้นวิกฤตแล้วนะคือเป็นหนังเรื่องสุดท้ายที่แบบใช้เงินทั้งหมดที่มีลงไปแล้วแต่เลือกที่จะเอาลุงดีกว่าก็ตอนนั้นคุณลุงเริ่มจากเหมือนกับเส้นเลือดโป่งพองพี่ก็ทิ้งหนังก็เจ๊งไปในระบบเรียบร้อยนะครับเพราะว่าไม่มีการโปรโมทไม่มีการทำประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยการให้สัมภาษณ์ยังไปให้สัมภาษณ์ไม่ได้เลยคือปกติมันจะมีพวกเพรสคอนเฟอเรนซ์ที่ต้องแสดงแถลงข่าวหนังเนี่ยไปไม่ได้ช่วงนั้นพอคุณลุงเราก็เฝ้าอยู่จนคุณลุงวินาทีสุดท้ายก็คุณลุงก็เสียนอนอยู่โรงพยาบาลได้ประมาณ3เดือนเป็น90วันที่ไม่เคยแยกจากคุณลุงเลยช่วงนั้นพอหนังแย่ธุรกิจแย่เราก็จะที่บ้านแม่บ้านก็ลาออกคือมันเป็นช่วงที่ประเดประดังเข้ามาช่วงนั้นรู้สึกหนักแต่สิ่งหนึ่งที่ยังคงทำมาต่อเนื่องก่อนหน้านั้นน่ะก็คือพี่เข้าป่ากับแก๊งออฟโรดตีนโตก็ก่อนหน้าที่จะปี54น่าจะเข้ามาตั้งแต่ประมาณปี53แล้วแหละแต่ว่าเข้าตอนแรกอ่ะไม่ได้มีความต้องการที่จะเป็นจิตอาสาเลยนะรู้สึกว่าการขับรถไอ้ล้อโตๆนี่เท่อะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาชอบกันเริ่มต้นจากนั้นแล้วก็ตัวเองเป็นคนเล่นดนตรีด้วยเข้าป่าเล่นดนตรีโอ้โหชีวิตมันสนุกมากแล้วก็เสี่ยงตายอะไรต่ออะไรแต่ตอนนั้นมันคือความสุขแต่มันมีจุดพลิกเล่าได้เลยมั้ยเล่าได้เลยเนาะก็คือเมื่อเราเข้าไปในป่าเนี่ยเราหลายๆคนที่เป็นออฟโรดก็จะคิดแบบเดียวกันก็คือเข้าไปบางครั้งเข้าไปเพื่อลองรถเพื่อไปเทสสมรรถนะมันเป็นกีฬาลูกผู้ชายเป็นกิจกรรมลูกผู้ชายแต่พอเราเข้าไปแล้วเราเอาของเข้าไปบริจาคให้คนเนี่ยแรกๆเราก็เรามีกินมีอิ่มอะไรอย่างนี้นะดูมีความสุขพวกเขาจะอดอยากไหมอะไรไหมแต่ในพี่คิดกันอย่างเงี้ยก็เอาของเข้าไปบริจาคแต่ปรากฏว่าไอ้ของที่เราเข้าไปบริจาคเนี่ยเขาก็มีความสุขนะเขาก็แฮปปี้เขาก็ยิ้มแต่ในขณะที่เขาไม่มีอะไรเลยเหมือนกันเขากลับไม่มีความทุกข์เขากลับมีรอยยิ้มเขากลับมีมิตรไมตรีตลอดตรงนี้มันเป็นจุดที่เริ่มสังเกตแล้วพอเจอวิกฤตตอนคุณลุงเสียเนี่ยมันเป็นการเข้าป่าในปีที่3ที่4ของพี่แล้วตรงนี้มันจะเริ่มซึมซับสัมผัสได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วความสุขมันไม่ใช่แบบรถสปอร์ตนะไม่ใช่ต้องมีผู้หญิงอยู่ข้างๆไม่ใช่ต้องมีบริวารละมันคือการที่เราเห็นรอยยิ้มของคนอีกคนหนึ่งเห็นรอยยิ้มของจอยเห็นรอยยิ้มของน้องๆที่เป็นตากล้องเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีคำถามกลับมาว่าคนที่อยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่มี 4G เล่นนะไม่มี iPhone แต่ทำไมเขาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็มีคำตอบมาก็คือการรู้จักพอแล้วก็ใช้สิ่งที่มีอยู่น่ะสร้างความสุขก็คือธรรมชาตินั่นแหละคนชายขอบนี่เขาเป็นอย่างนั้นกันหมดเลยที่พี่ไปก็จะไปเจอพวกกะเหรี่ยงชาวเขาแล้วรถธรรมดามันจะไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องปีนเขาลุยน้ำไหนก็จะเป็นแก๊งออฟโรดที่หนักกว่านั้นก็คือทหารตำรวจตระเวนชายแดนคนพวกนี้เขาเสียสละแล้วเขาเหนื่อยมากพอเราเอาของไปให้เขาถึงมือเขาอิ่มเขายิ้มกลับมาเนี่ยคือความสุขนี่แหละคือเลยค่อนข้างกระจ่างอะคำว่าความสุขเนี่ยมันเป็นยังไงมันอยู่ที่ใจเราตีค่ามันยังไง
ตั้งแต่นั้นนะคะก็แสดงว่าคือเริ่มต้นการที่แบบไปรู้จักกับกลุ่มรถจี๊ปที่เป็นหัวใจเดียวกันตั้งแต่ปี53แล้วก็เรื่อยๆมาจนแบบทำไปเรื่อยๆก็คือตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรไปเที่ยวป่าไปเล่นไปดนตรีแล้วก็ได้เริ่มต้นหน้าที่หลักๆของกลุ่มจิตอาสานี้นอกจากบริจาคของทำอะไรอีกไหมคะจะสำรวจก่อนเลยว่าพื้นที่ที่ไหนที่อ๋อมีการสำรวจก่อนสำรวจมีการทำการบ้านกันอย่างดีมากพื้นที่ที่ไหนเนี่ยที่คนเข้าไปไม่ได้แล้วเขาขาดอะไรบางครั้งไม่ใช่เป็นเรื่องของการเอาของไปบริจาคอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของการไปทำโรงเรียนไปทำห้องน้ำหรือแม้กระทั่งการเอาอาหารมาอาหารแมวไปให้เนี่ยคือหลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงแต่ถามว่าเวลาการเข้าป่าครั้งนึงเนี่ยพี่ออกมาเนี่ยพี่ซ่อมรถหลักหลายหมื่นบาทนะแต่ของบางทีที่เอาไปบริจาคเนี่ยอาจจะ 7-8,000 แต่ไอ้ 7-8,000 ฟังดูมันเหมือนจะไม่คุ้มแต่ถ้าไม่ยอมเสีย 3-4 หมื่นบาทในการที่จะรถพังแล้วเข้าไปบริจาคเขาเนี่ยมันไม่มีความมันไม่มีโอกาสที่จะความช่วยเหลือจะเข้าไปถึงไงนี่แหละตรงนี้ก็คือพอพี่ได้ข้อมูลจากหลายๆคนก็จะไปเซอร์เวย์ก็วางแผนกันว่าอะไรขาดแล้วบางทีก็มาหาสปอนเซอร์จอยอยากสนับสนุนอะไรใครอยากสนับสนุนอะไรก็ไปบริจาคให้เขากันนะคะซึ่งพื้นที่ที่พี่ปุ๋มเนี่ยได้ลงไปก็คือปฏิบัติจริงไปเห็นจริงก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ห่างไกลในเรื่องของความช่วยเหลือค่อนข้างเยอะใช่ไหมเยอะมากคือถ้าเราดูประเทศเราด้านที่เป็นภูเขาเทือกเขาตะนาวสีเนี่ยทุกคนอยู่บนสันเขาทุกคนไม่มีสัญชาติอะไรอย่างเงี้ยคือให้พี่มีอีก20กลุ่มของพี่เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอก็คือต้องอาศัยความกล้าความไม่กลัวต่อการเสี่ยงภัยที่จะเข้าไปด้วยแต่เข้าไปแล้วทุกครั้งคุ้มออกมาหมดเลยหลังจากที่ได้เริ่มต้นเข้าไปจากความคิดแค่อยากจะไปสนุกอยากไปปลดปล่อยเล่นดนตรีเข้าป่าไปกับเพื่อนๆสิ่งที่เราไปทำมาตลอดช่วงนั้นมันทำให้เราเปลี่ยนความคิดไปไงมันทำให้เรารู้สึกว่าไอ้ที่เรานี่คือช่วงวิกฤตนะไอ้ช่วงที่เรากำลังแบบแย่มากๆเลย อย่างน้อยท้ายที่สุดเราก็ยังมีสมองเรายังมีอาชีพเรายังมีแรงโดยที่เราเริ่มตีค่าเป็นแล้วว่าความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การมีเหมือนแต่ก่อนแล้วมันอยู่ที่การทำการให้ยิ่งเวลาถ้าเกิดพี่จะบอกตัวเองเสมอเลยว่าถ้าเกิดแม้กระทั่งเวลาที่เราแย่แต่เรายังยื่นมือไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยอันนี้มันได้กลับมาเยอะมากกลับมาก็คือกำลังใจที่เราเอาชนะความล้าความท้อของเราเองนะเราจะจมน้ำอยู่แต่เราเอื้อมมือไปดึงมืออีกคนนึงอ่ะอย่างน้อยมันว่ายไปด้วยกันมันยังมีโอกาสที่จะรอดไงแต่ถ้าว่ายไปรอดคนเดียวไปขึ้นเกาะอีกคนเดียวอันนั้นเวลาที่เหลือในชีวิตนั่นคือตายทั้งเป็นก็คือจะบอกกับตัวเองตลอดนะคะเพราะตอนนั้นก็ดูวิกฤตค่อนข้างเยอะทุกอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็หลังจากที่ความคิดเราเปลี่ยนเรื่องของการใช้ชีวิตเราเปลี่ยนไปด้วยไหมคะเปลี่ยนเลยก็จากเพลย์บอยเฮฮาสนุกสนานกลางคืนเที่ยวตอนนี้ไม่ละตอนนี้กลางคืนซ่อมรถละซ่อมรถ มานั่งหาข้อมูลตรงไหนที่แบบเราจะช่วยได้ไอ้สิ่งที่เราจะช่วยได้เนี่ยมันก็คือถ้าเราคนเดียวไม่ไหวเราก็จะรวมกลุ่มเข้ามาเฮ้ยช่วยกันไว้ตรงนี้นี่เริ่มคิดเริ่มหากิจกรรมเริ่มดูความช่วยเหลือต่างๆคือมันก็จะแตกแขนงละมันจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเข้าป่าอย่างเดียวละมันเป็นเรื่องของเด็กกำพร้าเด็กพิการแล้วตัวพี่เองทำรายการโทรทัศน์ก็อาศัยตรงนี้แหละตามรอยพี่บินหน่อยพี่บินไปช่วยปกติอย่างถ้าในสังคมไทยบ้านเราทุกวันเนี่ยคนที่ไปช่วยเนี่ยบางทีการช่วยเหลือไปทีนึงเติมแล้วมันจะเงียบหายพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเก็บตกพี่บินเขาดีกว่าก็เลยทำรายการโทรทัศน์ชื่อ Beautiful Mind หัวใจสีทองก็ลูกค้าที่เป็นสปอนเซอร์การเอาเงินไปมอบไหมก็คือมีจิตที่จะทำทานทำบุญก็ทำไปด้วยกันอันนี้มันก็จะแตกแขนงการช่วยเหลือออกไปหลายเรื่องนะคะในกลุ่มที่รวมตัวกันเนี่ยที่เป็นรถจี๊ปรถตีนโตที่ทางคุณผมบอกเนี่ยนะคะทั้งหมดมีกี่คนคะในกลุ่มที่รวมกันแรกๆเลย40กว่าคัน40กว่าคันบางคันตกเขาครอบครัวไม่ให้ไปบ้างอะไรบ้างก็ลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้น่าจะอยู่ประมาณณวันนี้นะพี่ว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก20กว่าก็ยังคงดำเนินกิจการตรงนี้อยู่ดำเนินการกิจกรรมที่ทำกันอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะที่ยังเขาเรียกผู้รอดตายผู้รอดตายบางคนตกเขาด้วยหรอโอ้ยพี่ยังไปนอนแช่น้ำติดอยู่ในป่าตั้ง 4-5 วันถ้าในมอนิเตอร์มีภาพก็เดี๋ยวจะได้เห็นนะซึ่งในกลุ่มต่างๆคือทุกคนเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีอันจะกินจะใช้คำว่านี้ได้ไหมคะว่ามีอันจะกินมีฐานะแล้วแต่ว่าอยากจะแบ่งปันคือมีฐานะแล้วตัวเองอยากจะร่วมแบ่งปันให้กับคนที่ขาดโอกาสตรงนี้หรือเปล่าไม่ถึงอย่างนั้นคือจริงๆแล้ว
การมีรถจี๊ปไม่ได้แปลว่าต้องเป็นการมีเงินเพราะจี๊ปมันก็คือพาหนะแหละจี๊ปซูซูกิแคริบเบียนจี๊ปอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าบางคนเป็นลูกจ้างบางคนเป็นเจ้าของกิจการบางคนเป็นคนในวงการบันเทิงเหมือนพวกเราเวลาที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นมันเท่ากันแล้วก็ช่วยตามกำลังที่ไหวถ้ารถไปไม่ไหวออกมาซ่อมดี 30,000 ก็ไม่ต้องก็ติดไปด้วยกันเพียงแต่ว่าการขอความช่วยเหลือเนี่ยมันเป็นการระดมไงระดมความช่วยเหลือจากบางคนที่เขาไม่ไปเรามีหน้าที่เป็นเหมือนกับเป็นพาหนะนำความช่วยเหลือไปให้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้มีปัจจัยสำคัญในเรื่องของต้องเป็นคนที่มั่งมีแต่ว่ามันต้องมีหัวใจที่จะไปแค่นั้นเองนะคะเพราะดังนั้นเนี่ยคือนอกจากเหนือจากที่ทางคุณปุ่มได้ทำรายการทีวีแล้วก็มีสปอนเซอร์ด้วยแล้วก่อนหน้านั้นทีมอื่นๆล่ะคะเขาไปหาทุนหรือว่าพวกสินค้าอุปโภคหรือพวกเพื่อจะไปมอบเนี่ยเขาจะไปหายังไงสมัยก่อนที่ Facebook ยังไม่เฟื่องฟูก็คือใช้นี่แหละเดินบอกกันเลยอ๋อเหรอคะเดินบอกกันเลยส่วนใหญ่กลุ่มเนี่ยกลุ่มออฟโรดบ้านเราเนี่ยก็คือพี่ว่าเขาจะแทบถึงกันทั้งหมดเลยและอย่างบริษัทที่จะซัพพอร์ตเรื่องราวพวกนี้มันก็จะเป็นบริษัทเดิมบางทีก็เราก็จะเห็นตามแบรนด์ต่างๆที่คุ้นๆในเรื่องของการบริจาคเนี่ยแล้วเขาก็ยินดีนะเพราะว่ามันปกติคนนี้ทำตรงนี้ในบ้านเราพี่ถือว่ายังน้อยมากอยู่นะที่จะเอาชีวิตเสี่ยงตายแล้วไปทำเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์หาไม่ยากผ้าห่มอย่างเงี้ยน้ำดื่มอย่างเงี้ยอยากให้แต่ไม่รู้จะไปให้ยังไงอย่างเงี้ยเหรอคะเราก็เป็นตัวแทนที่จะไปมอบให้ใช่ผ้าห่มน้ำดื่มดินสอสมุดปากการองเท้าแตะเด็กต้องเดินเท้ามาเรียน4ชั่วโมงทุกวันศุกร์ต้องโรงเรียนต้องปล่อยตั้งแต่ประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงเพื่อให้ข้ามเขาไปถึงบ้านไม่มืดเดี๋ยวงูกัดอะไรอย่างเงี้ยมีหมดนะคะและถ้าไม่ใช่ออฟโรดมันเข้าไม่ได้ค่ะแล้วณตอนนี้นะคะหลักเกณฑ์ในการที่จะประเมินว่าโอเคเราควรที่จะไปหมู่บ้านนี้ควรที่จะไปภูเขาลูกนี้ไปพื้นที่นี้เราใช้หลักเกณฑ์อะไรมาไปเลยครับมันจะมีทีมเซอร์เวย์เลยถ้าคนที่เคยไปมาแล้วก็อาจจะหมายถึงว่ากลุ่มที่เคยไปมาแล้วก็อาจจะส่งซิกมาว่าเอ้ยเนี่ยทิ้งระยะเวลาไว้จะปีแล้วนะไปดูซิมันเป็นยังไงอ๋อมีการย้อนกลับไปด้วยมีพี่ทำอย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นกาญจนบุรีราชบุรีที่เกี่ยวกับตะเข็บชายแดนด้านฝั่งตะวันตกเนี่ยเก็บมาเกือบหมดแล้วใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มเพื่อนร่วมทางกลุ่มเพื่อนร่วมทางตอนนี้มี Facebook ด้วยไหมคะมีครับมีครับเป็นภาษาไทยเลยเกลุ่มเพื่อนร่วมทางใช่ๆมี Facebook ด้วยแล้วก็ถ้าเข้าไปก็จะไปพบเรื่องราวเก่าๆว่าเขาได้ไปช่วยอะไรกันบ้างบางทีการเอารถจี๊ปสองคันจอดคู่กันเนี่ยแล้วเราขึงจอหนังฉายเด็กฉายกระตงกระตูนเลยเด็กนั่งดูมีขนมไปแจกแล้วก็พี่ก็จะมีเรื่องของการเล่นดนตรีเล่นดนตรีสนุกสนานถ้าไม่ฟังดนตรีพี่ไม่ให้กินขนมเลยอ๋อเหรอมีข้อแม้มีข้อแลกเปลี่ยนซึ่งบางคนคุณผู้ชมบอกว่าการที่เราจะไปเป็นจิตอาสาคือจะต้องเป็นเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าต้องเป็นคนที่โอเคมีอันจะกินไม่ต้องมารับผิดชอบอะไรหน้าที่การงานซึ่งทุกคนในกลุ่มเนี่ยทำงานมีการงานหน้าที่ทำหมดทุกอย่างเลยใช่ไหมคะก็มีคือบางคนก็พอเลี้ยงตัวได้คนไม่มีอันจะกินอย่างพี่ก็ยังไปได้เพราะว่าเจ๊งไปแล้วไงก็ไม่รู้จะกินอะไรเขาไปกินในป่าได้เขาก็จะไปทำกับข้าวกันน่ารักถ้ามีโอกาสลงไปสักครั้งปัจจุบันนี้ก็ยังคงดำเนินกิจกรรมตรงนี้อยู่ด้วยเช่นกันนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งจิตอาสาที่ไม่จำเป็นไม่ได้ออกข่าวไม่ได้ทั้งสิ้นแต่ทำกันแบบว่าแต่ทำต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากี่ปีแล้วคะพี่ว่าจะเกือบ10ปีแล้วถ้าเกี่ยวกับออฟโรดนะออฟโรดนะคะ8-9ปีแล้ว8-9ปีอันนี้คือเกี่ยวกับช่วยเหลือคนล้วนๆเลยถิ่นทุรกันดารที่ห่างไกลความเจริญที่ความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ยังคงมีอีกเยอะต้องฟังจากปากของทางคุณปุ่มซึ่งอันนี้เป็นคนลงพื้นที่จริงว่ายังไม่ได้ทั่วถึงขนาดที่เราได้เห็นภาพกันไปนะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้ทางคุณปุ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันมีหลายท่านคือมีจิตที่อยากจะร่วมเป็นจิตอาสาแต่ยังไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นหาหนทางยังอยากทำดีแต่อาจจะยังไม่มีช่องทางแล้วก็ไม่ได้มีสิ่งที่บอกว่าจะไปทำยังไงดีหรือว่าคนกำลังท้อแท้สิ้นหวังผ่านวิกฤตต่างๆมากมายอยากให้พี่ปุ๋มช่วยแนะนำการเป็นจิตอาสารวมถึงให้กำลังใจสำหรับบุคคลเหล่านี้หน่อยค่ะเชิญค่ะครับก็สำหรับคนที่คิดในเรื่องของ
เอาคนที่กำลังท้อแท้ก่อนแล้วกันนะครับคนที่กำลังรู้สึกว่าเราแย่เราแย่เราแย่เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนก็จะบอกว่าคุณลองไปดูตามโรงพยาบาลสิคุณลองไปดูตามบ้านพักคนชราสิอันนั้นคือคนที่เขาแย่กว่าเราแต่ว่าถ้าในมุมของประสบการณ์ตรงของผมครับคือคนพวกนั้นเราดูอยู่ละเราเชื่อละเขาแย่กว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันจะให้กำลังใจตัวเราเองและคนอื่นได้นั่นคือเราลองเดินออกไปข้างนอกบ้านนะครับและเราก็ลองไปหยิบยื่นความช่วยเหลือเท่าที่เรามีเช่นเรามีทุนทรัพย์เราแบ่งปันให้กับใครได้บ้างให้เงินขอทานซื้อข้าวให้เด็กหรือว่าให้อาหารสุนัขจรจัดหมาแมวอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วเราจะได้สิ่งที่เราให้นะเราอาจจะให้แค่5นะแต่เราได้รับกลับมาเนี่ยเป็น100ก็คือกำลังใจแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนที่คุยกับน้องจอยไปแล้วก็คือว่าการเอาชนะความท้อของเราเองด้วยการเป็นผู้หยิบยื่นและก็แบ่งปันตรงนี้นะครับคือสิ่งที่สร้างกำลังใจได้ดีที่สุดนะคะคุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าเรื่องราวของคุณปุ๋มยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ด้วยความที่เวลาของเราเวลาน้อยนะคะก็เลยต้องขออนุญาตเชิญคุณปุ๋มมาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เพราะว่าต้องบอกว่าเรื่องราวเนี่ยไม่ใช่แค่ช่วยเหลือแต่สำหรับคนเท่านั้นค่ะก็ยังแบ่งเวลานะคะการเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือสัตว์จรจัดทุกรูปแบบเลยขึ้นเหนือล่องใต้คือคุณพี่ท่านนี้ขาลุยจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะต้องขอมาเจาะประเด็นในเรื่องของการช่วยเหลือสุนัขหรือว่าแมวจรจัดหรือว่าสัตว์อื่นๆทุกรูปแบบกันในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้รายการของเราต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณพีรบุญเจริญวัยหรือคุณปุ๋มค่ะที่มาแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันเล็กน้อยนะคะก็วันนี้นะคะกับมติชน Healthcare 2017นะคะฟิตเกินวัยใจเกินร้อยค่ะเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์นะคะการมีส่วนร่วมการสร้างเสริมสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตของคนไทยนะคะซึ่งเจ้าของงานแฟร์สุขภาพอันดับหนึ่งของเมืองไทยค่ะอย่าง Healthcare ได้จัดงาน Healthcare 2017นะคะซึ่งภายในงานนะคะในธีมฟิตเกินวัยใจเกินร้อยนะคะงานก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง4มิถุนายนที่จะถึงนี้นั่นเองนะคะณหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เองนะคะซึ่งสำหรับใครก็ที่มีเวลาว่างนะคะที่อยากจะไปร่วมงานก็สามารถที่จะบุ๊กวันเวลาไว้ได้เลยนะคะวันนี้ทางรายการของเรานะคะดิฉันพร้อมกับคุณปุ๋มนะคะแล้วก็ทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ